เมื่อวานนี้ครบรอบ90ปีของรัฐสภาไทยค่ะทางท่านชวนหลีกภัยเนี่ยท่านก็ได้มีการบรรยายพิเศษในเรื่องของ90ปีรัฐสภาไทยการเดินทางและความหวังนะคะคือการเมืองไทยล้มลุกคลุกคลานมาตลอดนะคะแล้วเราก็เหมือนวนอยู่กับตรงเนี้ยนะคะได้ เลือกตั้งมานะคะแล้วก็ประชาชนก็ออกมาเดินขบวนนะคะมีการรัฐประหารกันวนกันแบบนี้แล้วก็มีการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาหลายฉบับแต่รัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นก็คือรัฐธรรมนูญปี40ในการบรรยายเนี่ยท่านชวนหลีกภัยได้พูดถึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะท่านบอกว่าที่เราคิดว่าดีที่สุดในที่สุดมันก็มีปัญหาจนได้นะคะเพราะว่าเพราะอะไรเพราะตัวรัฐธรรมนูญไม่มีปัญหาแต่ปัญหาเกิดขึ้นจากคนค่ะมีคนเข้าไปแทรกแซงดังนั้นบางเรื่องจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวบทกฎหมายอย่ามองเรื่องข้อบกพร่องรัฐธรรมนูญทั้งหมดแต่สำคัญคือพฤติกรรมของคนที่ใช้รัฐธรรมนูญหลายครั้งวิกฤตมาจากพฤติกรรมของตัวบุคคลกฎหมายที่ดีจึงมีความจำเป็นเพื่อกำหนดโครงสร้างบทบาทของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนแต่ต้องประกอบไปด้วยผู้ใช้ที่ดีด้วยเราไปฟังเสียงของท่านชวนในช่วงนี้ค่ะหลายครั้งที่เกิดวิกฤตถึงขั้นวิกฤตนะครับไม่ใช่เป็นปัญหานะครับถึงขั้นวิกฤตก็มาจากพฤติกรรมของตัวบุคคลถึงได้ย้ำว่าเป็นข้อสรุปเลยครับว่าย้ำว่ากฎหมายที่ดีจำเป็นเพื่อกำหนดโครงสร้างของบ้านเมืองบทบาทแต่ละฝ่ายชัดเจนแต่ไม่พอครับต้องประกอบไปด้วยผู้ใช้ที่ดีด้วยเพราะนั้นในความคิดที่ปราชญ์โบราณคิดว่าการปกครองที่ดีต้องปกครองด้วยราชาแห่งปราชญ์ Philosopher King แล้วก็นักปราชญ์โบราณรุ่นต่อมาบอกว่าการปกครองที่ดีต้องปกครองด้วยหลักกฎหมายเพราะคนมันเปลี่ยนได้และคนที่ว่าดีนั้นกำหนดคุณสมบัติไว้ก็ยากที่จะหาได้แล้วถ้าดีจริงวันหนึ่งก็เปลี่ยนได้แต่ว่าถ้าหลักมันต้องคงตลอดเว้นแต่เราไปแก้หลักว่าหลักไหนไม่ดีก็แก้ไขนั้นก็เป็นมันก็เลยเป็นที่มาว่าการปกครองที่ดีต้องปกครองด้วยหลักเป็นที่มาของหลักกฎหมายรูสปลอมั่งอะไรบ้างต่างๆเหล่านี้เป็นที่มาว่าหลักแต่ว่าในชีวิตจริงของเราเมื่อเราทำงานด้วยตัวเองเราก็จะพบว่าแท้จริงแล้วทั้งสองอย่างนะต้องมีไม่สามารถที่จะบอกว่ากฎหมายที่ดีพอแล้วคนยังไงก็ช่างไม่จริงอะครับดูตัวอย่างรัฐธรรมนูญปี40มีวิกฤตนะครับใครคิดยังไงก็ตามแต่ผมถือว่าวิกฤตที่ยังมีผลจนทุกวันนี้เมื่อตอนรัฐธรรมนูญปี40ก็คือการที่ผู้บริหารเองใช้วิธีการบริหารด้วยการเลือกปฏิบัติและใช้วิธีการนอกหลักนิติธรรมตัวอย่างดีที่สุดคือปัญหาภาคใต้จนทุกวันนี้ยังมีเหตุการณ์เกือบทุกสัปดาห์นโยบายอันเป็นวิกฤตที่ใช้วิธีการนอกหลักนิติธรรมคือนโยบายเก็บค่าทิ้งสันนิษฐานว่าพื้นที่ภาคใต้มีขอจคไม่เกิน50-60คนก็เป็นพวกโจรกระจอกแล้วก็จัดการเนี่ยเมื่อจำนวนเท่านี้จัดการได้เดือนละ20คนวิกฤตอันนี้ผมถือเป็นวิกฤตใน90ปีไม่เคยต้องสูญเสียอย่างนี้ตัวเฉลี่ยคนที่เสียไปแล้วขนาดนี้ไม่น้อยกว่า 5-6,000 คนต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้ทั้งที่ความจริงแล้วปัญหาในพื้นที่นั้นมีการเยียวยาแก้ไขต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่6รัชกาลที่6มีรัฐศาสนโนบายไปอ่านดู6ข้อยังทันสมัยทุกข้อในหลวงรัชกาลที่9ทรงเสด็จปี40กว่าปีชนพูดว่าภาคใต้สงบพอนโยบาย8เมษายนออกมาว่าจะแก้ปัญหาหมดใน3เดือนโดยวิธีเก็บเดือนละ20คนมันก็เลยเป็นเงื่อนไขอันเป็นที่มาของทุกวันนี้อันนี้คือช่วงหนึ่งในรอบ90ปีไม่เคยมีครั้งใดที่ผมก็สูญเสียมากเท่าเหตุการณ์ครั้งนี้นี่แหละค่ะไม่มีอะไรที่รัฐธรรมนูญฉบับไหนที่ดีที่สุดนะคะสำคัญนั้นอยู่ที่คนที่ใช้ด้วยนะคะ